สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เลเวลแม็กนะเป็นตัว Legendary ระดับ3นะครับโอเคก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้า Presto Sucat นะครับนี่ในที่สุดก็เลเวลแม็กแล้วนะครับโอเคไปดูหน้าตาของมันร่างเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูร่างแรกกันก่อนดีกว่าเนาะว่าร่างแรกเมื่อฟักออกจากไข่ออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับตัวก็จะสีออกเหลืองๆเขียวๆขายาวนะเจ้าตัวนี้โอเคร่าง2นะครับเป็นร่างที่น่าจะเคยชินนะครับเพราะว่าพี่ใช้อยู่บ่อยนะครับลำตัวก็จะเป็นสีออกลายสลับมีสีดำลายสลับเนาะโอเคไปร่าง3นะครับแผ่นหลังเนี่ยออกเป็นสีส้มๆนะครับส่วนด้านล่างนี้ออกเป็นสีเขียวๆที่เหลือก็ยังสลับดำอยู่ไปร่าง4นะครับเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือครีบตั้งแต่หัวหลังไปจนถึงตรงหางเลยนะส่วนตรงลำตัวเนี่ยก็เป็นสีส้มเหลืองสลับลายสีดำนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะไฮบริดได้นะเพราะว่าเป็นตัว Legendary ระดับ3นะครับหาได้จากไหนก็หาได้จากอ่ะมีแพ็ค 20,000 นะเป็นแพ็ค Presto เลยอันนี้เจาะจงว่าจะได้ Presto ชัวร์ๆแต่ที่พี่ไปเปิดบ่อยๆนะครับก็คือแพ็คนี้เลยแพ็คJW 10,000 ก็จะได้สุ่มได้เจ้าเพชรโตมานะจะได้มาแบบสุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็พาเจ้าเพชรโตนะครับไปกินอาหารกันเลยดีกว่านะกินทีก็ล้าน4นะครับ10ทีก็เกือบ15ล้านนะครับไปกินเลยดีกว่าค่อนข้างจะปราดเปรียวนะครับสำหรับเจ้าเพชรโตซูคัตนะครับนี่กินปุ๊บดูมันคล่องตัวดินะครับขายาวเป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ำที่ขายาวนะโอเคเลเวลแม็กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพาเขาไปลงสนามกันเลยดีกว่ารับภารกิจรายวันก่อนให้อาหารครบไปที่ลีกกันเลยตอนนี้อันดับในลีกพี่ก็92นะด้วยคะแนน830นะห่างอันดับ100โอ้ไม่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันต่อเลยนะครับสำหรับลีกพี่ไม่ค่อยได้เข้ามาตีเอาจริงๆเจ้าเพชรโตอยู่ต่อเจ้าแอร์โคเลยนะโอเคเดี๋ยวต้องเอาเจ้านกทาเปไปแบกแล้วก็เอาสไปโนทาซูคัตอีกหนึ่งตัวไปแบกเจ้าเพชรโตหน่อยโอเคน่าจะได้อยู่นะเจ้านกทาเปก็น่าจะแทงพอไหวอยู่แล้วก็ปิดด้วยสไปโนตีแรงถ้าอย่างนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสำหรับคู่ต่อสู้เขาโจมตีเราน้อยนะเราก็ขอชาร์จก่อนเลยอย่างนี้ของเขา2แต้ม2แต้มแล้วตีไหมเหมือนจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยเหลือ1แล้วเราตีไหมตีมาเราก็ยังไม่เป็นไรไม่ตีนะโอเคเราก็ขอป้องกันชาร์จเขาป้องกัน1ยังคงมี2แต้มอยู่แล้วไม่ตีเลยอ่ะทีนี้โอเคเราก็ขอชาร์จ4โจมตี1ไปโอ้โหเขาเก็บไปชาร์จหมดเลยอ่ะตอดไปนิดนึงเขาเก็บไปชาร์จตอนนี้เป็น5แต้มแล้วไม่รู้จะตีเราหรือเปล่า5แต้มนี้ถ้าตีก็ขอให้ตีให้หมดตีมา5แต้มนะครับแต้มหมดโอเคไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวสไปโนทาซูคัตก็จัดได้เลย2แต้มแล้วก็ป้องกัน2ก็พอแล้วก็ชาร์จไปไปนอนซะฝับเรียบร้อยตัวที่2เจ้าโกสต์นะครับตัวมันพลังโจมตีไม่ค่อยแรงมี4แล้วไม่ทำอะไรอ๋อเราต้องตีเผื่อเลยนะตีเลยแล้วกัน5แต้มไปเลยไหม
แล้วก็ชาร์จไปโอเคเข้า3แต้มนี้ไปนอนนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายของเขามี6แต้มจะทำอะไรก็ทำมาเดี๋ยวเพชรโตเราลงมาเก็บด้วยท่าไม้ตาย6แต้มแล้วตีมา6เลยแต้มหมดโอเคขอบคุณมากนะครับเพชรโตพระเอกของคลิปนี้ลงสนามมาแล้วมี7แต้มก็จัดท่าไม้ตายได้เลยครับไป7แต้มไปรายการป้องกันคำรามควรเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปอย่างสวยสดงดงามนะครับสำหรับการใช้เจ้าเพชรโตสุคัตลงสนามต่อสู้ใช้ท่าไม้ตายซะด้วย860คะแนนนะครับอันดับ89นะเลื่อนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันได้ของรางวัลอะไรได้เหรียญ นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกสักรอบนึงรู้แล้วว่าจะใช้อะไรเดี๋ยวใช้เจ้าไกโปเลยเลือกกันเนาะครั้งที่แล้วไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายเจ้าไกโปอยู่ไหนนี่โอเคดูซิว่าครั้งนี้จะได้ใช้ท่าไม้ตายหรือเปล่านะครับคลิปตอนทำเลเวลแม็กของเขาไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายเนาะโอ้ตัวแรกเขาพลังโจมตีค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มก่อนป้องกันนะไม่งั้นเดี๋ยวโดน2แต้มเรานอน2แต้มตีมันสักหน่อยมาตีไหมอย่าเก็บโอ้โหเก็บไปหมดเลยเราก็ต้องชาร์จและสละชีวิตแล้วโอ้โหเข้าไปชาร์จนะครับไปกลายเป็น4แต้มน่าจะตีเรา4แล้วมา4ก็4ตีมา4นะครับเราก็นอนนะสิสไปโนลงมาก็ต้องจัด3แต้มนะ3แต้มป้องกันก็ต้อง2นะรอบต่อไปเขาจะมี3แต้มป้องกัน2ไป3แต้มไปนอนก่อนไปนอนซะตัวที่2ของเขาเจ้าคอนคาเวเนเตอร์นะครับร่างแม็กนะมี3ตีมา3มาตีไหมโอ้โหไม่ตีด้วยเราต้องสละชีวิตแล้วขอชาร์จ4เลยมาเขาป้องกัน1มี6แต้มตีเรา6แหละเยี่ยมมากตีเรามา6นะครับเราก็นอนไปเจ้าไกโปซูคัตลงมาต้องเก็บเขา2ตัวเลยนะสำหรับตัวนี้ก็จัดเลย2แต้มแล้วก็ต้องป้องกัน3แล้วก็ชาร์จไป2แต้มไปนอนนะตัวสุดท้ายเจ้าเซกโนนะครับมี4ยังไงเราก็ได้ใช้ท่าไม้ตายแหละตีมา4เข้าเราแค่1สบายสบายแค่ครึ่งหลอดสวนกลับด้วยท่าไม้ตายแก้ตัวจากคลิปที่แล้วนะไป7แต้มท่าไม้ตายไกโปซูคัตฟาบหมุนเนื้อหลุดสิครับโอเคแก้ตัวได้ใช้ท่าไม่ตายไปนะครับสำหรับเจ้าไกโปซูคัตนะครับคะแนนเพิ่มกลายเป็น891คะแนนอันดับเลื่อนเป็นอันดับ79ของโลเพชรนะรับของรางวัลจะได้โอ้โหได้เหรียญอีกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปรับภารกิจรายวันแล้วก็ภารกิจรายสัปดาห์แล้วก็แต้มซีซั่นพาสโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเพสโตซูคัตกันดีกว่านี่โอเคก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวรีเจนเดอรี่ระดับ3นะครับที่เลเวลแม็กนะก็สะสมตัวมากกว่าจะเลเวลแม็กได้มา8ตัวก็ค่อนข้างจะยากนะมันต้องสุ่มตัวกันออกมานะครับ
โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวพี่ก็จะไปตีลีกต่อให้คะแนนมัน อยู่รอดปลอดภัยเนาะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ